แผนของฟ้าที่จะเก็บไอติมทุกเมืองวันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองนีมนะคะค่ะแล้วเราก็มาเก็บเจลาโต้กันอีกแล้วแนตตี้สั่งเอ็กซ์ตร้าดาร์กช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นกินแบบเยอะแล้วเป็นสีทองสีทองนะคะมะนาวค่ะรสชาติเป็นไงมั่งอร่อยมากคือถ้าใครมาเมืองนีมแนะนำให้มาร้านนี้เลยใช่มันอยู่ตรงแถวอาคารเนาะแถวอารีนาแถวอารีนาอืมแล้วก็คืออารีนามันก็สวยแหละแต่ไอติมนี่ประทับใจมากกว่าอารีนาคือเมืองนี้เราว่ามันเดินง่ายๆเนาะมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายไม่มีอะไรมีเป็นคนแก่ชิลๆมีคนแก่และหมาและเด็กอะไรเงี้ยเมืองแต่เมืองก็น่ารักแต่อาจจะไม่เท่าอาวินยงเนาะอันนี้คืออร่อยจริงไอติมพูดอีกทีนึงนะคะดูนางกินไปเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินคนที่สองกันบอกว่าต้องกลับมาฝรั่งเศสเนี่ยเรากินไอติมกันแบบเยอะมากใช่แต่ว่าร้านนี้เป็นร้านเดียวที่เราคิดว่าเราจะกินไอติมแท่งที่สองโอเคเลิศเพราะอร่อยจริงอันนี้อ่ะแปลอ่ะแปลค่ะมันเป็นแบบไอติมที่มีเฉพาะเมืองนี้นะร้านที่เฉพาะเมืองนี้เป็นเจลาเตอร์เคียเจลาเตอร์เคียคือแบบเป็นร้านเจลาโต้ที่นี่แบบอะไรที่เป็นเฉพาะทางเขาจะแบบอีเย่เข้าไปเนาะใส่อีเย่เข้าไปอีเย่ปาติชิเอปาติชิเออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟาบิเคชั่นอาร์ตซานฟาบิกองอาร์ติซองคือแบบกาเซ่แบบออเทนติกอะเนาะค่ะทำมืออะไรอย่างเงี้ยร้านก็คนขายก็โอเคนะคนขายงานดีอยู่คนขายงานดีแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษถูกเรื่องใช่นะคะขอบคุณค่ะเพียงเท่านี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่นี่อีกครั้งนึงหลังจากที่เราไปร้านเจลาโต้แล้วเดี๋ยวเราจะตบของหวานที่ร้านเจลาโต้อีกรอบนะคะแต่ว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านปฏิมาเลิฟปฏิมาใช่แล้วก็จะมากินแบบอาหารของโควอมซึ่งอันนี้มันดูมีความสเปนนิดนึงเนาะมันจะเป็นโควอมอันนี้เป็นทาปาสเป็นทาปาสจะมีแบบระบำสเปนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของขึ้นชื่อที่เนี่ยคือแอนติโชกแอนติโชกกานาดเป็ดเป็นกานาดและแอนติโชกซึ่งถ้าใครที่แบบกินเป็ดได้แนะนำให้ไปต่อที่ฟัวกราโอเคเพราะว่าฟัวกราที่เนี่ยอร่อยที่สุดในฝรั่งเศสเขาว่ากันว่าแต่ว่าร้านนี้ไม่มีเราก็เลยไม่ได้สั่งฟัวกรามากินกันโอเคนั่นแหละแล้วเมื่อกี้ชิมไปแล้วอร่อยมากเป็นฟายอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเนี่ยคือว่ามันทอดยังไงนะมันเป็นเฟรนช์ฟรายแบบมันหวานอะไรเงี้ยเคยกินอยู่อร่อยมากอร่อยมากเราสั่งวันนี้สั่งอะไรคะมาไปกานาแล้วก็ซอสอาร์ตีสมิวส์เหรอประมาณนั้นแหละแล้วก็ผลหนักละไม้เดี๋ยวจะกินเป็ดค่ะเราสั่งแบบมีเดียมนะเพราะเราไม่ชอบกินสุกๆต้องมีความดิบประมาณนึงก็แดงๆนิดนึงซอสอะไรอ่ะคล้ายซีอิ๊วเลยมันน่าจะเป็นแบบบาซามิกอืมไม่ใช่เป็นไวต้าอ่ะโอเคดีก็คือมันเป็นเนื้อเป็ดนะแต่ว่ามันก็แบบก็ลุ่มเทถ้าเทียบก็เทียบกับเป็ดยูเคได้อ่ะโอเคแต่อันนี้มันเป็นแบบวัสดุธรรมชาติต่อมาอ่ะกินหน่อยแอนติโชแอนติโชความดีงามของอาหารที่เนี่ยคือแบบมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบใช้จากท้องถิ่นที่นี่ทำอาหารที่นี่หวานหวาน
ี้เป็นริซอตโต้นะส่วนนี้จะเป็นริซอตโต้ปลาไม่มึงใช่ริซอตโต้ปลาก็ชิมใส่ชีสเนื้อปลาที่นี่ก็จะสดประมาณนึงอร่อยอ่ะผมรู้สึกได้ว่าชีสดีอ่ะค่ะขอมะนาวอ่ะโอเค